ันจะเป็นทางโดยเฉพาะแพทยสภาที่เรายื่นเรื่องร้องเรียนทางสภาแพทยสภาเรื่องการผ่าครั้งแรกของคุณแพทย์พอมาถึงตอนนี้ปีฝ่าแล้วก็ไม่มีอะไรขึ้นแน่อาจารย์ลงมาวันไหนเนี่ยหน้าที่ต้องดูว่าเราทำหนังสือไปยื่นที่แพทยสภาแต่ผลที่เขาตอบมาเขาใช้โทรศัพท์เราให้เขาตอบเป็นหนังสือแล้วอักษรเขาก็ไม่ตอบก็2ปีแล้วเนี่ยวันนี้2ปีแล้วผลถึงเรื่องต่างๆอย่างเช่นเรื่องนึงมันควรจะออกแล้วผลดิชันสูตรเนาะชันสูตรว่าเสียชีวิตเพราะอะไรยังไม่ออกที่มีอยู่ทั้งสองฝ่ายนะทั้งผู้ปกครองทั้งเราเนี่ยไม่ต่างกันแต่ส่วนการพิสูจน์หาความจริงเนี่ยทุกวันนี้นะครับก็สู่กระบวนการของศาลยุติธรรมซึ่งเราก็ยอมรับกติกาเรื่องนี้เองแต่ว่าทางครอบครัวเนี่ยได้พยายามที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นพยานเอกสารหรือพยานบุคคลเพิ่มเติมซึ่งก็เป็นสิทธิของทางครอบครัวที่ได้พยายามนำเสนอสิ่งเหล่านี้เพื่อให้พิสูจน์ความจริงกันให้ได้